สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ Genshin Impact นะทุกคนนะผมบอกเลยว่าเล่นเพลินมากเล่นเพลินจนลืมเลยนะลืมเข้าไปล็อกอินรับของรางวัลในเกมที่เวอร์เลยอ่ะเพลินเกินอ่ะเรามาต่อกันครับทุกคนจะเห็นในตัวเนี้ยมันจะเหมือนพูดอะไรสักอย่างครับมันจะชอบซ่อนอยู่ตามแมปนะแล้วก็วิ่งเข้ามาหามันครับแล้วมันก็จะนำทางเราไปนะทุกคนนะหาสิ่งที่ดีๆนะเราก็แค่มีหน้าที่วิ่งตามมันไปครับทุกคนแล้วมันไปไหนแล้ว อะไรมันเนี่ยลงไปเก็บของแป๊บเดียวหายไปเลยไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วมันตัวเดิมหรือเปล่าเอ๊ะนี่อะไรอ่ะโอ้ให้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูครับมันบอกให้ระเบิดอะไรไม่รู้ครับเราไปเอาของก่อนครับบางทีในเกมมันก็จะมีปริศนามีอะไรบ้างนะทุกคนนะไปนู่นนะครับเฮ้ยรอบนี้ทำไมมันไปไกลจังเลยเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะมีเหมือนก้อนหินอะไรบางอย่างครับพอเราตามมันไปเรื่อยๆมันก็จะไปสิงก้อนหินนั้นครับแล้วมันก็จะไปปลดล็อกอะไรบางอย่างขึ้นมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหีบแบบนี้ครับทุกคนครับนะแล้วก็มาเก็บด้วยครับบางทีเขาก็จะปลดเหมือนเป็นทางเป็นเดินอะไรเงี้ยเป็นทางเชื่อมต่อไปเควสไปอะไรนะทุกคนนะแล้วก็มาคอยดูครับนี่ก็คือตัววิญญาณพูดนะก็พยายามวิ่งตามมันหน่อยครับเวลาเจอนะครับโอเคเกมเล็กๆน้อยๆสำหรับเกมนี้นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนเล่นเกมนี้เยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมามันตอนแรกมันเหมือนมันจะกินสเปคเนาะจริงๆมันก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะถ้าเครื่องไหนที่เล่นได้เนี่ยมันก็จะเล่นได้เลยครับมันกินเหมือนมันกินแรมไม่มากอ่ะเหมือนกินแรมไม่ได้เยอะมากครับแล้วผมก็กำลังเพลินอยู่นะผมจะเล่นเกมนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วกันทุกคนนะเราจะพักมินิเวิลด์ไว้นิดนึงครับเพราะว่ามินิเวิลด์นี่โดนไปร้อยกว่า EP ละเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กันเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ